โอเชมสกี้เหลืออีก3วิจับหมุนซ้ายยิงสุดโอ้โห113 112จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้ง2คนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบสดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง23 Mania แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันเป็นเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในช่วงเบรกของสัปดาห์ All Star ฤดูกาลกลับมาอีกครั้งนึงในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่การกลับมาครั้งนี้ค่ะเรากลับมาเรามีเซอร์ไพรส์มาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยเป็นมิติใหม่แห่งการดูบาสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเพื่อนๆสามารถรับชมบาสภาคไทยโดยพวกเราทั้งคู่ยังไม่พอสามารถแชทไลฟ์แชทพูดคุยกันด้วยค่ะผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Payback ซึ่งถือว่าเป็น Official Partner ของทาง NBA ค่ะและเกมแรกที่พวกเราจะพากันคือเกมอะไรแน่นอนครับเกม Golden State Warrior เปิดบ้านรับการมาเยือนของ LA Lakers เช้าวันศุกร์ 10:00 นมันแน่นอนครับห้ามพลาดเด็ดขาดและก็พวกเรานะคะยังมีสิทธิ์ค่ะ NBA League Pass ทั้งหมด20สิทธิ์ในแต่ละเกมที่จะแจกฟรีให้กับแฟนบาสทุกคนเลยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยวันเสาร์10โมงครึ่ง LA Lakers เปิดบ้านรับการเยือนของ San Antonio Spurs ค่ะแล้วก็จะมีการพากแบบนี้นะคะในทุกๆอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์ละ2วันติดตามตารางเนี่ยได้ที่ Facebook หรือว่า YouTube Community เลยนะคะโอ้โหตื่นเต้นหน่อยมีแน่อยากจะให้ถึงวันศุกร์เร็วๆแล้วค่ะเนี่ยทีนี้นะคะเพื่อนเราเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้กันค่ะฤดูกาลเนี่ยผ่านมากว่า50เกมแล้วเชียร์ว่ามีผลงานของนักกีฬาที่โดดเด่นแล้วก็เข้าตาเหมาะสมที่จะลุ้นรับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมหรือว่า MVP ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าท็อป5ของ MVP ของเอมิเอเนี่ยมีใครกันบ้างคือก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่โจเอลเอ็มบีเขาจะมีการบาดเจ็บเชื่อว่าแฟนๆบาสส่วนมากเนี่ยต่างก็เชื่อว่าโจเอลเอ็มบีเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้ารางวัล MVP ของตัวเอง2สมัยติดแต่หลังจากที่เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยพลาดการลงสนาม และเมื่อพลาดการลงสนามไม่ถึง65เกมเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในฤดูกาลนี้ทาง NBA เขาออกมาบอกว่าถ้าเกิดลงไม่ถึง65เกมจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่แบบนี้นะครับและอีกคนนึงแน่คือไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเลยถือว่าเป็นอีกคนนึงที่ผลงานโดดเด่นเหลือเกินสามารถลุ้นอยู่ในท็อป5ของ MVP ได้แบบสบายๆเลยแต่ตัวของเขาก็เจออาการบาดเจ็บแม้ว่าจะสามารถกลับมาได้และยังอยู่ในเกณฑ์อยู่เนี่ยนะครับแต่เชื่อว่าเขาไม่อยู่ในท็อป5แล้วและยังมีอีกหลายคนเลยนะครับไม่ว่ายังเป็นอย่างเจเรนบรันซันนี่ก็ผลงานดีโดนาวานมิทเชลก็ผลงานดีโดเมนทัสซาโบนิสแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดรวมไปถึงเควินดูแรนด์ด้วยแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยส่วนตัวยังคิดว่าพวกเขายังผลงานไม่อยู่ในระดับท็อป5ในการลุ้น MVP ครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะของนักกีฬาที่ยังคงมีลุ้นอยู่ค่ะพี่เดเราไล่จากอันดับ5ดีกว่าพี่เดให้ใครคะอันดับ5เนี่ยต้องบอกว่าเลือกยากจริงๆส่วนตัวมีเล็งไว้อยู่2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจสันเททัมหรือว่าจะเป็นควายเลเนอร์รอบๆตัวของเจสันเททัมรอบๆตัวของควายเลเนอร์เนี่ยเต็มไปด้วยยอดผู้เล่นเต็มไปหมดเลยอย่างของเจสันเททัมเนี่ยก็มีคริสตัปปอร์ซิงกิสมีเจเรนบราวน์มีจูฮอยเดย์ของควายเลเนอร์เนี่ยก็มีพอจอร์จเจมฮาร์เดนรัสเซลเวสต์บรูคแต่สิ่งที่ทำให้เลือกควายเลเนอร์เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเจสันเททัมในฤดูกาลนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยในการทำแต้มตกลงไม่เป็นไรแต่ความมีประสิทธิภาพของตัวเขาเนี่ยดูยังไม่ค่อยเฉียบคมบางเกมเนี่ยโอ้โหเกมไหนมาเนี่ยก็ยิงดีมากเลยนะครับยิงไม่ไหวจะเป็น2หรือว่า3คะแนนเนี่ยเจสันเททัมทำได้ดีจริงๆเขาถือว่าเป็นนักกีฬาอันดับ1ของทีมอันดับ1ของลีกในปัจจุบันตอนนี้แต่ในส่วนของควายเลเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีลุ้นในการconversation ต่างๆในการพูดคุยเกี่ยวกับ MVP เลยเนื่องจากเจออาการบาดเจ็บเนื่องจากมีการพักไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกคนทราบกันดีว่าควายเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงสนามแบบต่อเนื่องเลยแต่ไม่ใช่ในฤดูกาลนี้ครับในฤดูกาลนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้ตัวของควายเนี่ยเพิ่งพลาดการลงสนามเพียงแค่5เกมเท่านั้นเองนะครับ
ค่าเฉลี่ยในการทำแต้มแม้ว่าจะต่ำกว่าเจสันเทตัมก็ตามแต่ความมีประสิทธิภาพที่มากกว่าความเฉียบคมที่มากกว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกคาไวเลเน็ตในอันดับ5เพื่อนๆลองดูนะครับจากการลงสนามทั้งหมด48เกมจาก53เกมที่ LA Clippers ลงสนามทำแกงกันจนถึงตอนนี้เนี่ยการยิงฟิลโกของคาไวเลเน็ตเนี่ยสูงถึง 52.7% นี่ถือว่าดีที่สุดในชีวิตการเล่นของคาไวเลยนะครับรวมไปถึงการยิง3คะแนนด้วยเช่นเดียวกัน3คะแนนเนี่ย 45.3% นี่ก็ดีที่สุดครับคาไวยิง3คะแนนเยอะจริงๆในฤดูกาลนี้และเพื่อนๆลองดูตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับ LA Clippers เนี่ยถือว่ามีผลงานชนะดีที่สุดของลีกนั่นคือชนะ27แพ้7ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมีคาไวเลเนิร์ดเป็นแกนหลักดังนั้นในอันดับ5เนี่ยขอเลือกคาไวเลเนิร์ดครับแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าในฤดูกาลนี้คาไวเลเนิร์ดของเราเนี่ยสวมวิญญาณเดอะเทอร์มิเนเตอร์อีกครั้งนึงล็อกเป้าเลยค่ะลูกโทษของเขาเนี่ยหย่อน90ไปนิดเดียวเองอยู่ที่ 89.1% และก็มีโอกาสที่จะเข้าขา50 40 90อีกด้วยดูแล้วเนี่ยคาไวเนี่ยอาจจะทำให้มินเอสมหวังก็ได้นะคะในขอท่าชักแบนเนอร์อีกครั้งนึงท่าชักแบนเนอร์อีกครั้งนึงขึ้นเอาขึ้นคือหลังคาโอเคไม่แน่เลยจริงๆทีนี้เราขยับไปต่อกันที่อันดับ4ทันแน่นให้ใครดีคะอันดับ4ขอให้กับลูกาดอนชิตนะครับทันทีที่โจเอลเอ็มบีดมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็พลาดการลงสนามก็เลยทำให้ตัวของลูก้าในฤดูกาลตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นอันดับ1ในการทำแต้มมากที่สุดนะครับมีค่าเฉลี่ยทำแต้มมากที่สุดในฤดูกาลนี้ในขีด 32.4 แต้มต่อเกมเราเห็นศักยภาพในการทำแต้มของลูก้านะครับแล้วลูก้าเนี่ยไม่ใช่ทำแต้มอย่างเดียวยังมีทั้งการรีบาวด์มีทั้งการแอสซิสต์นะครับทำทริปเปิลดับเบิลเป็นว่าเล่นบางเกมเนี่ยช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ทำทริปเปิลดับเบิลไปแล้วพาทีมดัลลัสแมวริกส์เนี่ยดูดีมากๆเลยเล่นร่วมกับไคลีเออร์วิงเราเห็นการทำแต้มระดับ73แต้มเราก็เห็นมาแล้วนะครับ73แต้มนี้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตของลูก้าเป็นแต้มที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมดัลลัสแมวริกส์เป็นแต้มที่มากที่สุดในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นอันดับ4ในประวัติศาสตร์การทำแต้มมากที่สุดด้วยนะครับตั้งแต่ที่โคบี้ทำเอาไว้81แต้มในปี2006เนี่ยหลังจากวันนั้นก็มาเป็นแต้มของลูก้า73แต้มเนี่ยแหละครับที่มากที่สุดเห็นสภาพแบบนี้เนี่ยอายุยังไม่ถึง25เลยนะครับสิ้นเดือนนี้เนี่ยถึงจะ25เต็มแล้วเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิด27 28 29ช่วงพีคๆเนี่ยจะขนาดไหนไม่มีใครเอาอยู่จริงๆจังหวะที่ทะลวงเข้าไปเนี่ยนะครับบางจังหวะเนี่ยก็เหมือนจะช้านะครับแต่เขาไม่ได้ช้าขนาดเขาดึงจังหวะแล้วก็ตีแป้นง่ายๆวางบอลง่ายๆหมุนตัวมายิงง่ายๆเนียนๆทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยนี่คือลูกาดอนชิตในตอนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ออลสตาร์เนี่ยก็นำดัลลัสแมวริกส์ชนะ6เกมรวดแล้วนะครับปัญหาเดียวของลูก้าในเวลานี้นั่นคือความสำเร็จของทีมตอนนี้ดัลลัสแมวริกส์เนี่ยอยู่ในอันดับ7ถ้าเกิดเขาสามารถทำให้ทีมขึ้นไปอยู่สักอันดับ5ได้เนี่ยโอกาสในการลุ้น MVP ของตัวเขามากขึ้นอย่างแน่นอนครับดังนั้นในอันดับ4เนี่ยขอเลือกลูกาดอนชิตครับสำหรับลูกาดอนชิตในการเล่นของเขาแม้ว่าจะดูง่ายได้ขนาดไหนในมุมมองของแฟนบาสอย่างเราแต่ตัวเขาเองเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าที่ดูง่ายๆแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายนะตอนอยู่ในสนามเนี่ยเขาก็ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างมากมายเลยจริงๆลูกาในฤดูกาลนี้ยอดเยี่ยมมากๆได้เล่นร่วมกับไคลีเออร์วิงและยังไม่พอได้ทั้งพีเจวอชิงตันแล้วก็เดนิเอลแกฟเฟิร์ดเข้ามาอีกค่ะตอนนี้ตามหลังอันดับ5อย่างเฟนิกซ์ซันส์เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีนี้เราขยับไปค่ะมิเดเข้าอันดับ1เข้าไปอันดับที่3อันมินเอให้ใครคะอันดับที่3เนี่ยนะครับยังคงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของพยากวางยานิสอันเทติคุมโปครับขอเลือกยานิสเป็นอันดับ3แม้ว่าจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลนะครับทางมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยดูกระท่อนกระแท่นเหลือเกินว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับก็ตามแต่คนเดียวครับที่ไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องมีการทะลุทะลวงวงในแบบไม่มีใครเอาอยู่นี่คือตัวของยานิสไม่ว่าคนอื่นในทีมจะแย่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับแต่เขาก็ยังคงเป็นกำลังหลักให้กับทั้งทีมได้อย่างสบายๆเลยในช่วง5ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยนะครับตัวของยานิสเนี่ยอยู่ในท็อป5การลุ้น MVP ตลอดเลยและ2จาก5ครั้งนั้นเนี่ยก็สามารถคว้า MVP ของตัวเองมาครองได้ในฤดูกาลนี้เนี่ยทั้งทีมของพวกเขาถ้าเกิดมองลึกลงไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับว่าจะเป็นเรื่องของผู้เล่นเองเรื่องของหัวหน้าโค้ชแล้วก็มีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแต่เพื่อนๆลองดูผลงานของตัวเขาครับตอนนี้เนี่ยเฉลี่ย 30.8 แต้ม 11.2 รีบาวด์และยังมีอีก 6.4 แอสซิสต์ต่อเกมด้วยการยิงฟิลโกถึง 61.6% นี่ถือว่าเป็นฟิลโกที่โหดร้ายมากๆนะครับคือเข้าไปเนี่ยไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวล์และดีไม่ดีถ้าเกิดยังคงเล่นแบบนี้จนจบฤดูกาลเขาจะกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอย่างน้อยเนี่ย30แต้มต่อเกมและมีการยิงฟิลโกระดับอย่างน้อย 60% ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเรามาลุ้นกันว่าตัวของยานิสเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอตัวของยานิสเนี่ยยังมีลุ้นเป็นนักกีฬาคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมมิลวอกกี้บัคส์นะครับ
ที่มีค่าเฉลี่ยในการเล่นระดับ30แต้ม11รีบาวด์กับ6แอสซิสต์ต่อจากออสการ์โรเบิร์ตสันที่เคยทำเอาไว้ได้ในปี1962จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหหลาย10ปีมากๆเลยนะครับเรามาช่วยกันลุ้นว่ายานิสจะมีผลงานขนาดนั้นได้หรือเปล่าในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของยานิสถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการเล่นระดับอย่างน้อย30แต้ม10รีบาวด์มากที่สุดของลีกนะครับและยังแถมพ่วงในการบล็อกพ่วงอีกการขโมยอีกนะครับนี่คือความครบเครื่องในการเล่นของยานิสตราบใดก็ตามครับที่ทางมิวอกี้บัคส์มียานิสอันติโตคุมโปอยู่ในทีมพวกเขายังคงมีความน่ากลัวตอนนี้เนี่ยขอแค่ทีมมีความเข้ากันในการเล่นเล่นในแผนระบบการเล่นต่างๆของด็อกริเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับถ้าลงตัวเมื่อไหร่มิวอกี้บัคส์ดุร้ายและก็น่ากลัวแน่นอนไม่มีใครอยากเจอครับฟังแล้วเนี่ยเข้าใจเลยนะคะว่าทำไมในพอดแคสต์วันเสาร์ที่ผ่านมาแอดมินเอก็ยังคงให้มิวอกี้บัคส์เป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์แล้วก็แถมไปชิงสายกับบอสตันเซลติกส์อีกด้วยต้องรอค่ะให้เวลาพวกเขาอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ายานิสเนี่ยโหดร้ายดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆเลยนะใช่ครับทีนี้เราไปต่อกันที่อันดับ2กันเลยค่ะอันดับ2ในใจตอนนี้ขอยกให้กับนิโคลาโยคิชครับตัวของโยคิชเนี่ยสามารถคว้า MVP ได้ในปี 2021-2022 ติดต่อกันมาพลาดในปี 2023 ครับเพราะว่าเสร็จโจเอลเอ็มบีดแต่ทุกคนก็เห็นกันดีนะครับว่าผลงานการเล่นของนิโคลาโยคิชเนี่ยไม่เคยตกลงเลยแล้วก็ดูเล่นง่ายแล้วก็ดูเลี่ยงจากการบาดเจ็บได้แบบสบายๆเลยไม่ได้ใช้ร่างกายในการปะทะแตกต่างกับโจเอลเอ็มบีดอย่างสิ้นเชิงเราเห็นทั้งสัมผัสในการยิง3คะแนนยิงระยะกลางโพสต์วงในการส่งต่างๆนิโคลาโยคิชทำได้อย่างเฉียบคมในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเขามีค่าเฉลี่ยระดับ 26.1 แต้ม 12.2 รีบาวด์แล้วก็9แอสซิสต์ต่อเกมเกือบจะเป็นค่าเฉลี่ยระดับ Triple Double ด้วยซ้ำไปทั้งที่การเล่นเนี่ยดูเหมือนไม่ได้เร่งรีบอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเบรกเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ All Star เนี่ยนะครับผลงานของ Denver Nuggets เนี่ยตกลงไปนิดนึงพวกเขาแพ้มา3เกมติดต่อกันหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าทัพสำรองครับในภาพรวมทัพสำรองของ Denver Nuggets ในฤดูกาลนี้เนี่ยสู้ในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้ทุกคนทราบดีไม่ว่าจะเป็นการจากไปของเจฟฟ์กรีนนะครับหรือว่าจะเป็นบรูซบราวน์ทัพสำรองที่เหลืออยู่ก็ยังเป็นพลังหนุ่มครับไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้อย่างที่ทีมต้องการตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผู้เล่น5ตัวหลักของ Denver Nuggets เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยโดยเฉพาะตัวของนิโคลาโยคิชแต่ใครจะเชื่อครับว่าฤดูกาลผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ย55เกมตัวของโยคิชพลาดการลงสนามเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับนี่คือความแข็งแกร่งนี่คือความสุดยอดของตัวเขาอีกมุมหนึ่ง ดังนั้นเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่านิโคลาโยคิชคือนักกีฬาที่เป็นหัวใจของ Denver Nuggets ถ้าเกิดนิโคลาโยคิชสามารถคว้า MVP ของตัวเองมาครองได้ในฤดูกาลนี้เขาจะกลายเป็นนักกีฬาคนที่9เท่านั้นเองนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถคว้า MVP ของ NBA ได้ถึง3ครั้งอีก8คนในเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับระดับตำนานทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นคารีมอับดุลจาบาร์นะครับมากที่สุดคือ6ครั้งแล้วก็มีบิลรัสเซลกับไมเคิลจอร์แดนเนี่ย5ครั้งมีวิลเชมเบอร์เลนกับเลบรอนเจมส์ครับอีก4ครั้งแล้วก็มีแมจิกจอห์นสันกับโมเสสมาโลนแล้วก็แลรี่เบิร์ดอีก3ครั้งนอกนั้นไม่มีใครเคยคว้า MVP ได้ถึง3ครั้งได้เลยดังนั้นเพื่อนๆมาให้กำลังใจนิโคลาโยคิชกันต่อครับส่วนตัวขอให้เขาเป็นอันดับ2จนถึงตอนนี้ของฤดูกาลครับเท่านั้นยังไม่พอกับเพื่อนๆนะคะว่านิโคลาโยคิชสามารถทำได้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนที่6ที่สามารถคว้ารางวัล MVP 3ครั้งภายใน4ฤดูกาลได้ก็รายชื่อลิสต์ที่ MNA บอกเลยนะคะตัดไมเคิลจอร์แดนกับโมเสสมาโลนออกค่ะเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่านิโคลาโยคิชจะสามารถทำได้ไหมทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่อันดับ1ที่เพื่อนๆรอคอยกันนั่นMNA ให้ใครดีจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลนะครับอันดับ1เนี่ยในการลุ้น MVP ขอยกให้กับเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ครับนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ประทับใจมากที่สุดในฤดูกาลนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆไปในพอดแคสต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของ SGA เนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีการเล่นมาตรฐานสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเขาสามารถนำทีม OKC Thunder ที่ถือว่ามีค่าเฉลี่ยอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2นะครับของลีกขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ของฝั่งตะวันตกเป็นอันดับ3ของลีกได้ทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุน้อยกว่า OKC Thunder ในเวลานี้นะครับนั่นคือ San Antonio Spurs นี่คืออายุน้อยที่สุดอันดับ3คือ Portland Trail Blazers และเพื่อนๆลองดูผลงานของ2ทีมนี้สิครับโอ้โหต่างกับทาง OKC Thunder แบบฟ้ากับเหวเลยนั่นเป็นเพราะว่าการเล่นของ Shai Gilgeous Alexander เนี่ยนะครับเป็นแกนหลักเป็นหัวใจของทีมมันก็เลยทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยเล่นง่ายเราจะเห็นไปหมดเต็มไปหมดเลยนะครับจังหวะในการยิงระยะกลางของ SGA เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพเฉียบคมสูงส่งมากๆนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการทำระดับอย่างน้อย30แต้มมากที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้
ค่าเฉลี่ยของตัวเขาอยู่ที่31แต้มนะครับแตกต่างกันในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นแค่หลักจุดเท่านั้นเอง 31.7 31.4 แค่นี้เองครับนี่คือความต่อเนื่องของตัวเขาแต่สิ่งที่เพิ่มเติมจากในฤดูกาลก่อนหน้านี้เข้าสู่ฤดูกาลนี้นะครับนั่นคือความมีประสิทธิภาพว่าจะเป็นฟิลโกในการยิงทั้ง2และก็3คะแนนนะครับเฉียบคมมากๆเลยไม่ใช่ว่าตัวของ SGA เนี่ยเขายิง3ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าสไตล์ในการเล่นของตัวเขาเกมของตัวเขาคือระยะกลางถ้าเกิดยิง3คะแนนเนี่ยเขาก็ยิงได้นะครับระดับ 37-38% ปล่อยไม่ได้เหมือนกันจังหวะชี้เป็นชี้ตายของทีมเนี่ย SGA ก็นำทีมคว้าชัยชนะมาได้หลายต่อหลายครั้งเราก็เห็นและตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีดีแต่การทำแต้มอย่างเดียวนะครับการแอสซิสต์ตอนนี้ก็แอสซิสต์ดีที่สุดในชีวิตการเล่นเกมรับตอนนี้เนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยในการขโมยดีที่สุดของลีกเช่นเดียวกัน 2.2 ครั้งต่อเกมเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่ครบเครื่องอีกคนหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับยิ่งพอเห็น SGA เล่นเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมองย้อนกลับไปในปี2019ที่มีการเทรดระหว่างพอจอร์จกับตัวเขากับ LA Clippers เนี่ยยิ่งรู้สึกว่าตอนนี้ OKC Thunder เนี่ยคุ้มเหลือเกินขอยกให้กับ SGA ครับเป็นตัวลุ้นอันดับ1ในการคว้า MVP จนถึงตอนนี้ของฤดูกาลฤดูกาลนี้ SGA มีผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงนะคะมีเดสมแล้วล่ะค่ะที่สุดยอดนักบาสแคนาดาอย่าง Steve Nash MVP 2สมัยของ NBA ยังบอกเลยค่ะว่า SGA นี่คือนักบาสที่ดีที่สุดของแคนาดาแล้วด้วยสมมุตินะคะถ้าว่าในฤดูกาลนี้ OKC Thunder ยังไปไม่ถึงฝันแต่เพื่อนๆลองคิดดูอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยพวกเขามีอนาคตที่สดใสแน่นอนแล้วตูนก็เชื่อว่าในอีก4ถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาน่าจะทำได้นะคะไอ้เน่เพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตอย่างแบบเห็นได้ชัดมากๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างท็อป5 MVP ของเพื่อนมีใครบ้างลิสต์มาเลยค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ